ห้องเดิมก่อนหรือว่าห้องเดิมสองสามสี่ทดสอบแก๊งของนายสงการหรือเปล่านะครับพร้อมด้วยของกลางยาเสพติดจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งในขณะนี้อยู่ประมาณ2ล้านเม็ดเศษนะครับได้เฮโรอีน20แท่งเป็นน้ำหนัก7กิโลกรัมนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับได้มีการจับกุมอีก1รายด้วยเช่นเดียวกันนะครับได้ยาบ้าจำนวนหนึ่งสิ้น4ล้าน4แสนเม็ดนะครับพร้อมยาไอซ์อีกหลาย10กิโลกรัมนะครับสำหรับรายละเอียดขออนุญาตให้ท่านบุญจริงของเก่านะครับรวบรวมเครือข่ายทั้งหลายกลุ่มในเขตชายแดนภาคเหนือนะครับเอามาพร้อมจุดติดตามต่อเนื่องนะครับมีการรายงานการร่วมติดตามการดำเนินการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยจนถึงวันนี้ที่อาจจะคุมรายเดียวนะครับจะเป็นสองกลุ่มนะครับตามจังหวัดกาญจนบุรีนะครับและจังหวัดใกล้เคียงนะครับกลางนะครับซึ่งได้เข้าขึ้นมาลักลอบลำเลียงนะครับยาเสพติดนะครับซึ่งในครั้งนั้นเราได้จับกลุ่มยาไอซ์ประมาณ600กิโลกรัมที่ด่านแม่ปิ่งนะครับก็ทำการสืบสวนขยายผลจนทราบเครือข่ายที่นะครับเครือข่ายดังกล่าวก็จะมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีการว่าจ้างนะครับกลุ่มผู้ขนทั้งทางภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือนะครับบางส่วนเนี่ยนะครับเป็นผู้ลักลอบลำเลียงนะครับเข้าไปยังพื้นที่ตอนไหนนะครับซึ่งจากการสืบสวนขยายผลของชุดขยายผลของภาคกลางนะครับทำให้เราทราบว่าในพวกนี้บ่ายมาเนี่ยจะมีผู้ลักลอบลำเลียงนะครับขึ้นมานะครับลักยาเสพติดนะครับโดยมีการสั่งการนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับมีผู้ประสานงานกันอยู่ที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้เราได้จุดนะครับที่เป็นจุดขึ้นของหรือจุดลำเลียงนะครับทั้งในพื้นที่ของเชียงแสนและอำเภอเลยของจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งทางชุดสืบสวนนะครับได้จับกลุ่มไปบางส่วนก็ยังเหลืออีกบางส่วนที่ยังอยู่ในการรวบรวมหลักฐานนะครับนะครับตัดวงจรด้านการเงินของกลุ่มเครือข่ายดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการลดการแพร่ระบาดนะครับของยาเสพติดนะครับเพื่อบ้านเงินโดยการเปิดโรงงานก็เป็นโรงงานรับยื้อของเก่าที่อยุธยาเป็นแหล่งพักยารอบสุดท้ายก่อนกระจายยานะครับซึ่งในส่วนนี้เช่นเดียวกันครับยาบ้าทั้งหมดเนี่ยคาดว่าน่าจะนำสู่ตอนกลางของประเทศไทยนะครับส่วนเฮโรอีนนะครับและยาไอซ์นะครับจากอีพอแล้วก็จากรูปลักษณะภายนอกเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับหลายเคสที่เราทำการจับได้นะครับคุณจะต้องมีการขยายต่ออีกทีหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นสิงโตเหยียบลูกโลกเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าอาจจะเป็นปลาบางคนละอันนะครับหรือว่าคนละส่วนนะครับซึ่งในส่วนนี้คุณจะต้องดูที่จะตรวจสอบแต่ที่เป็นหูนี่นี่จะบ้าครับไอ้ผับไปก่อนครับโอ้จับไอ้ได้แค่นี้โอ้โหแบบไอ้พวกกระบวนการนี่มันรับจ้างขนหรือว่ายังไงครับเดี๋ยวนี้เราจับตามองอยู่นะครับในสงการหรือในเบาเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มเครือข่ายที่สำคัญรายหนึ่งของภาคห้านะครับเป็นกลุ่มคนไหนครับเผ่าม้งหรือว่าอะไรครับเป็นคนพื้นราบครับพื้นราบเลยพื้นราบครับเป็นสาวานแล้วก็มีรถกระเจ้าหน้ามีรถตามมีรถคุ้มกัน
นี่เป็นถุงยาสิบปีแล้วตัวสีขาวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดู